องของเจนสุรภานะครับวันนี้เราจะมาเปิดโกะรองเท้านะครับก็คือเราอาจจะไม่ได้รีวิวทั้งหมดนะเพราะว่าคือมันเยอะนะแล้วก็เราจะรีวิวแค่อันที่เราชอบนะคะก็คือมันจะมีแบบเยอะมากในตรงข้างในมันก็จะมีนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะคะตรงข้างล่างก็มีอีกเต็มเลยคือแบบรองเท้าเยอะมากนะคะนะคะข้างล่างก็มีข้างบนก็มีตรงข้างหลังก็มีนะคะก็เลยจะรีวิวแค่อันที่เราแบบใช้บ่อยแล้วก็เราจะมาบอกว่าอันนี้เราชอบอันไหนที่สุดแบบชอบมากเลยนะคะก็คืออันนี้ยังไม่ได้แบบเรียงลำดับนะก็คือเราก็จะโชว์อันแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นหนักมากเลยอ่ะคืออันนี้ก็จะเป็นรองเท้าใน Air Max นะคะ Nike Air Max นะคะเป็น Air Max ตรงนี้นะคะเป็น Air Max รุ่น90หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะก็รุ่น Air Max 90นะคะนี่ก็จะเป็นสี rose gold เลยนะคะเป็นแบบเมทัลลิกเนาะค่ะไม่รู้ว่าพูดถูกไหมนะแต่ว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นเนาะก็คือใช้ทุกอันเลยอันนี้ถามว่าชอบไหมก็คือชอบมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบอันที่เรา1ใน10ที่เราชอบมากเลยนะคะคือแบบมันใส่สบายแล้วมันก็ใส่แบบไลฟ์สไตล์แบบใส่ได้บ่อยอะ่ะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะอันนี้ก็คืออันใหม่ล่าสุดเลยนะคะเพิ่งอันนี้อันใหม่ล่าสุดเพิ่งใช้ไปแม็กกับบางนาเมื่อวานนี้เองนะคะก็คือต่อมาที่เราจะรีวิวนะคะก็จะเป็นคู่นี้เลยนะคะคือแบบชอบมากอันนี้คือน่าจะเป็นคู่ที่ใส่บ่อยที่สุดแหละอันนี้ก็จะเป็น Nike Pegasus 35นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบรุ่นวิ่งเนาะจะเป็นสีทองแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบใส่บ่อยมากคือแบบใส่ไปโรงเรียนใส่ไปเล่นกีฬาอะไรแบบใส่ไปห้างก็ใส่ได้นะคะคือมันนิ่มจริงๆอันนี้คือแบบใส่สบายมากเนี่ยแนะนำเลยก็เป็น Adidas นะคะ Adidas นะคะก็จะเป็นรุ่น Boost นะคะ Ultra Boost นะเนี่ยมันจะเป็นแบบ Ultra Boost แบบข้างล่างมันจะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยรุ่นที่มันจะเป็นโฟมก็คือจะเป็น Ultra Boost นะคะอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นแบบมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือซื้อที่ต่างประเทศนะนี่จะเป็นสีดำเลยอันนี้ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะเพราะว่าเนี่ยมันใส่ได้แบบไปเที่ยวไปโรงเรียนคือใส่ได้นะคะเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอินเตอร์เราก็จะใส่รองเท้าแบบไม่ต้องใส่รองเท้านักเรียนไทยนะก็จะใส่รองเท้าแบบอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอัลตร้าบูสต์อีกแล้วนะคะคือแบบมีช่วงหนึ่งที่เขาฮิตอัลตร้าบูสต์นะคะก็คืออันนี้จะเป็นของ Stella McCartney หรืออะไร Stella McCartney จริงๆเนี่ยค่ะอันนี้คือแบบมันจะแพงขึ้นมาหน่อยนะถ้าเกิดว่าเป็น Ultra Boost ยิ่งมันมีชื่อดีไซเนอร์อ่ะมันจะยิ่งแพงนะคะอันนี้คือแบบพูดเหมือนคนเชี่ยวชาญเลยเนาะแต่แบบเราไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นนะคะก็จะเป็นข้างหลังมันก็จะแบบข้องตรงพื้นอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นโฟมนะตรงนี้มันก็จะไม่ได้ขาดนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบฮิตแบบเนี้ยมันจะเวลาใส่นะคะมันจะแบบสบายเท้านะแต่นี้รู้สึกว่ามันเหมือนถุงเท้าแบบพอใส่แล้วมันจะนิ่มแต่ว่ามันจะเหมือนถุงเท้าแล้วมันจะแน่นๆอ่ะแต่เราก็ชอบนะคะคืออันเนี้ยใส่ไปเอ็มควอเทียร์บ่อยมากคือใส่ไปห้างใส่ไปโรงเรียนก็จะใส่คู่นี้นะคะก็คือใส่ทุกอันแหละแต่ว่ามันจะมีอันนึงแบบที่แบบหลายอันที่เราจะชอบใส่แบบประจำวันแบบทุกวันเลยนะก็ต่อมาจะเป็นคู่ฟิลานะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวที่รัดผมหายไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยหาเราค่อยหานะคะคือมันแบบยางรัดผมมันหลุดหรือว่ามันอยู่ตรงหัวเรามันไม่อยู่นะคะเดี๋ยวค่อยหาพอทำคลิปนี้เสร็จนะคะก็คืออันนี้จะเป็นฟิลานะคะคู่ฟิลาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่จะเป็นสีเมทัลลิกแบบสีเงินนะคะเนี่ยอันนี้คือเราใส่ไซส์รองเท้าส่วนใหญ่จะใส่ไซส์รองเท้า40ถึงแบบ39ถึง40แต่ช่วงนี้ก็ใส่ไซส์40นะคะก็คือจะเท้าใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์40นะคะนี่ฟิ
ีฬานะคะเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกอ่ะเราไม่ชอบตรงเนี้ยเพราะว่าคือมันเจ็บตรงนี้แต่ว่าตอนหลังมันก็แบบชินแล้วมันก็ใส่ได้ประจำมันนะคะแต่คือแบบถ้าเกิดว่าใส่แบบบ่อยๆอ่ะคือไม่ได้ค่อยแนะนำนะแต่คือแบบคนที่เขาไม่ได้ซื้อเป็นสีเนี้ยเขาก็จะใส่แล้วมันจะไม่เจ็บนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะหนาไงแล้วมันจะเจ็บนะคะเดี๋ยวจะเป็นแบบใหญ่เลยเนาะจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเราแบบไปหาที่อะไรสักอย่างไปห้างแบบหลายห้างมากนะคะแล้วก็เห็นคู่เนี้ยมันเป็นของบาสเกตบอลคือเราเล่นบาสเกตบอลนะคะอยู่เป็นแบบทีมโรงเรียนเนาะก็อันนี้จะเป็นของ Nike Jordan นะคะเนี่ยของ Jordan แล้วก็ตัวข้างหลังอ่ะเนี่ย Nike Jordan นะคะอันนี้ก็จะแพงหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นของ Nike Jordan นะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบ React ด้วยนะคือมันเป็นทั้ง Nike Jordan แล้วก็ตรงข้างล่างตรงส้นอ่ะมันจะเป็นของรุ่น React เนาะเนี่ยคือใส่ดีมากเลยนะแต่ตรงข้างหลังตรงเนี้ยแบบตรงเนี้ยมันจะเป็นรูนะคะคือมันไม่ได้ขาดนะแต่มันเป็นแบบตั้งแต่มันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะคลิปนี้ก็อาจจะนานนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคือแบบรองเท้าเยอะมากนะคะคือแบบแค่รีวิวแค่ไม่กี่อันนี้เลยนะคะคู่นี้ก็จะเป็น Nike Air Max เหมือนกันนะแต่อันเนี้ยน่าจะ Nike Air Max 97หรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจนะแต่มันมีแบบเบอร์ของ Air Max อ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จำไม่ได้นะคะว่ามันชื่ออะไรแต่ที่แน่ๆมันเป็น Air Max ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเขียวแบบนีออนเขียวเนาะแล้วก็อันเนี้ยมันตรงเนี้ยมันจะแบบสะท้อนแสงนะคะถ้าโดนตรงเนี้ยตรงเส้นๆอ่ะมันจะสะท้อนแสงแล้วอันนี้คือถ้าเกิดว่าอันเนี้ยคือมันใส่ดีจริงๆนะเราแนะนำมากเลยนะคะก็ถ้าใครแบบหารองเท้าจะซื้อก็อันนี้ก็เป็นคู่ที่แบบใส่ได้นานนะเพราะว่ามันใส่ดีจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาหาคู่ Air Max คือแบบเรามีคู่ของ Nike เยอะมากแล้วอันนี้จะเป็น Air Max นะคะแบบ Air Max รุ่นนี้คือแบบชอบมากอันนี้คือสั่งมาจาก Nike.com นะคะเนี่ยสั่งมาจากอังกฤษเลยนะคะคือแบบสั่งมาจากต่างประเทศเลยแล้วก็คืออันนี้คือเราไม่ได้คอลเลกต์หรือไม่ได้เก็บรองเท้านะคะแต่คือแบบใช้จริงๆคือใช้ทุกวันก็จะสลับไปเรื่อยๆนะคะต่อมาก็จะเป็น Reebok เนี่ยแหละอันนี้ก็จะเป็นคู่แรกที่เป็นคู่ Reebok ของเรานะคะคือเราก็แนะนำอยู่นะเพราะว่าคือแบบแนะนำเลยเพราะว่ามีช่วงนึงคือเราใส่แบบเนี้ยบ่อยมากคู่เนี้ยนะคะคือมันแบบเป็นทรงที่เราชอบด้วยแล้วเราก็แบบชอบสีเนี้ยคือมันเป็นลายดอกไม้อะไรแบบประมาณเนี้ยต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้เรายังไม่ได้รีวิวเนาะก็จะเป็นสีชมพูของฟิลาอีกนะคะก็จะเป็นแบบตรงเนี้ยมันจะแบนๆหน่อยนะมันจะแบนเลยแหละแล้วก็อันนี้คือแนะนำมากเลยนะคือแบบใส่ได้ไปโรงเรียนไปเที่ยวไปอะไรก็ใส่ได้หมดเลยค่ะอันนี้น่าจะไม่ได้รีวิวทั้งหมดอะหรือถ้าจะได้รีวิวก็น่าจะเป็น EP 2นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น EP 1ก่อนนะเพราะว่าเราจะทำ EP ต่อไปนะอันนี้ก็จะอันนี้คือยังไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็จะเป็น Aldo นะคะเป็นยี่ห้อ Aldo เนาะจะเป็นแบบเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะเก๋ๆมันเขียนแบบ Amore นะคะแล้วตรงข้างหลังมันจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้เราแนะนำนะคะแต่ว่าอันนี้คือมันจะเป็นแบบแฟชั่นแบบใส่มันจะเป็นแนวขาวมากเลยคือตอนแรกอะที่เราซื้อมามันขาวมากเลยอันนี้ก็ยังขาวอยู่นะเพราะว่าเราล้างรองเท้ามาแล้วนะคะแล้วขอแบบอยากทำ EP ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำ EP ต่อไปวันนี้เลยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตัดต่อวันนี้เนาะอาจจะลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอาจจะตัดต่อEP 2นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะแต่อย่าเพิ่งไปนะก็คือว่าเราจะมารีวิวแบบรองเท้าอื่นๆอ่ะใน EP 2นะคะก็แบบรอดูด้วยนะเพราะว่า
อันนี้มันยังไม่หมดไงเพราะว่าเรารีวิวแค่แบบนิดเดียวไปแล้วมันก็แบบ11นาทีแล้วงั้นก็ขอต่อไป EP 2นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมไปดู EP 2นะบ๊ายบาย